ดูดีครับนี่ไทย i f ร์เล็กนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเรื่องสต็อปล็อก่อนเลยอ่าสต็อปลอเนี่ยอย่างที่บอกไว้จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับผมสต็อปลอจะตั้งที่หนึ่งร้อยร้อยห้าสิบหรือสองร้อยก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่แต่ละคนว่าจะตั้งเท่าไหร่นะครับผมหรือจะไม่ตั้งก็ได้ถ้าไม่ตั้งก็ต้องรักษามาจิ n เลเวลเอาอย่างนี้อย่างนั้นมามาจิตเลเวล อย่างที่บอกไว้ก็คือพยายามอยากให้ต่ําเกินไปถ้าต่ำกว่า500%หรือต่ำกว่า200%ลงมาเนี่ยเรื่องไม่ค่อยดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาง่ายๆเลยถ้ามันต่ํากว่า800%ลงมาเนี่ยไม่ต้องไปเปิดออเดอร์เพิ่มแล้วแต่ถ้าคุณรักษาที่2,000% 4,000%คือดีมากตรงนั้นคือไม่ต้องกังวลเลยรักษามาเจนแนวลแล้วปล่อยได้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันมีออเดอร์ที่ติดลบอ่าอย่าลืมว่าแนะนําให้มีหลายสายนะ3สาย4สาย5สายขึ้นไปอันนี้แนะนาไว้อยู่แล้วถ้าาาาามมมันนนีอีอเดดดท่่่่ติลบไวจจะใสยใสยยหึงก 3 4มสี่สายหาสายหรือบางคนอาจจะมีสายเดียวถ้ามันมีออเดอร์ที่ติดลบค้างอยู่นะครับผมแล้วเรารักษามาร์จิ้นเลเวลรอเนี่ยแต่ระยะเวลานะครับผมเราอาจจะคิดเรื่องรีบาลานซิ่งหรือรีบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอของเรารีบาลานซ์พอร์ตของเราก็อาจจะวางแผนถ้าสักสาเดือน6เดือนอาจจะรีบาลานซ์ครั้งหนึ่งหรือบางคนอาจจะปีละครั้งก็ได้การรีบาลานซ์ก็คือถ้ามันมีออเดอร์ที่ติดลบอยู่เป็นเวลานานและเพอร์ฟอร์แมน มันไม่ดีขึ้นก็คือมันติดลบแล้วมันไม่กลับมาดีขึ้นสักทีมันไม่กลับมาฝั่งกาไรสักทีหรือยอดติดลบมันไม่ดีขึ้นสักทีนะครับผมในการที่เราไม่ได้ตั้งสต็อปลอสนะการที่รักษามาร์จิ้นเลเวลเอาเพรา,า Out, นะเราอาจจะคิดรีบาลานซ์รีบาลานซ์ก็คือการอ่าปิดออเดอร์ทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่นะครับก็คือการรีเซ็ตตัวเองนั่นแหละก็คือปิดไม่ว่าจะในตอนนั้นเนี่ยพอตเรามันจะมีกําไรมีขาดทุนอะไรสามเดือนหเดือน1ปีเนี่ยเราอาจจะรีบาลานซ์สักครั้งหนึ่งก็เข้าใจได้ เข้าใจง่ายๆได้ว่าโอเคก็คือรีเซ็ตไปเลยก็คือ close all ก็คือปิดออเดอร์ทั้งหมดไม่ว่ากำไรขาดทุนค้ากันแล้วมันจะเป็นขาดทุนยังไงางก็คือ reset. รีเซ็ตรีาร์ตตัวเองนะครับผมนี่คือการถือ margin level แล้วก็ถือรอใน,ในระยะยาวแล้ว performance ไม่ดีขึ้นอาจจะต้อง rebalance นะครับอาจต้องคิด rebalance อาจต้องยอมขาดทุนสักนิดน,นึงเนาะอาจจะไม่มากบางคนก็อาจจะมากก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่มากแหละนะครับทีนี้เรามาดูเรื่อง price frame อย่างที่บอกเลยก็คือ <Okay. S 1> ก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์นะครับผมเรามาไล่ดูไพร์เฟรมอยู่แล้วนะครับอ่าเริ่มต้นก็คือ iA80 ถูกไหม iA80 แปดนะไ a เ0เราดูแล้วทิศทางเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาคู่ที่น่าสนใจก่อนวันนี้คู่ที่ AUDUSD วันนี้น่าสนใจนะครับออย่าลืมว่าก่อนที่จะดูออเดอร์อย่างที่บอกไว้ดูเซนติเมนต์ก่อนนะครับอันนี้หลายคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเซนติเมนต์ไม่มากพอ ่าหรือว่าเปอร์เซ็นต์มันอยู่ครึ่งๆกลางๆที่ห้าสบหสิอาจจะไม่สนใจเข้าไปเทรดแต่ถ้ากราฟเป็นแบบนี้เซนติเมนต์เป็นแบบนี้ก็ยังถือว่าโอเคหกสเเ็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเจ็ดสิเอร์ซนจ็ดเนตขึ้นไปถือว่าดีมากนะครับการที่เราไล่ดูไพส์เฟรมนะครับไม่ว่าจะจากไ a 8อดศนยอ่าเดี๋ยวเราจะผมมีเซตให้แล้วกันไอเอแปดศูนย์ไยิบไอเอแปดเซตแรกนะครับผมไอเอแปดศูนย์ไยิบแล้วก็ไอเแปดอ่า เราไล่ดูว่าถ้าเราเข้าออเดอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ติดที่ไพร์ฟเฟมไหนแล้วจุดเปิดเราสวยทุกไพร์ฟเฟมอะเช่นตรงนี้ไอ้แปดสดูเฉพาะที่กราฟก่อนถ้าคุณบายตรงนี้จุดเปิดสวยไหมแล้วก็มาดูใน i 2 0ถ้าคุณบายตรงนี้จุดเปิดสวยไหมแล้วก็มาดูใน iA8 ถ้าคุณบายตรงนี้จุดเปิดสวยไหมนะครับผมท่นานอ้าวเนี่ยแบบนี้ได้ทั้ง3ามไพร์ฟเฟมแบบนี้แบบนี้คุณถือว่ามโอกาสที่เข้าบายได้แต่ อาจจะรอสักนิดหนึ่งให้ให้กราฟมันสวยกว่านี้อาจจะปล่อยมันลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยเข้าบายหรือคุณจะตั้งบายลิมิตเอาไว้ก็ได้คุณจะตั้งบายเซลลิมิตเอาไว้เมื่อคุณมองเห็นว่ากราฟราคากราฟเนี่ยมันน่าจะไปถึงตรงนั้นนะแล้วตรงนั้นเป็นจุดที่คุณอยากจะเข้าออเดอร์นะคุณคิดว่ามันจะเป็นจุดที่สวยงามในการเข้าอ,อย่างเช่นตรงนี้คุณอาจจะตั้งไวท้ที่อ่า7.4079บายตรงนี้ก็ได้อาจจะตั้งบายลิมิตเอาไว้ เมื่อกาฟมันมาถึงมันก็เปิดออเดอร์ให้คุณอัตโนมัตินะครับผมหรือถ้ามันไม่ถึงมันก็ไม่เปิดก็ไม่มีอะไรเสียหายถูกไหมแต่ถ้ามันมาถึงตรงนี้มันเปิดออเดอร์คุณคุณก็มีโอกาสที่จะมีจุดเปิดที่สวยงามได้โดยที่คุณไม่ต้องมาเฝ้ากาฟเลยหรือคุณจะไปทําอะไรอยู่ก็ช่างก็คือวางแผนเอาไว้ว่าเอฉันน่าจะเข้าใบที่ราคานี้น่าจะดีนะกกะกะเอาตรงนี้มันไม่มีเป๊ะตามนั้นเพราะว่ามันคือการวิเคราะห์ก็เหมือนเราเข้าออเดอร์เองนั่นแหละแต่ว่า ถ้าอยากได้ราคาที่มันดีขึ้นอาจจะตั้งไบลิมิตเอาหรือถ้าคุณมีเวลาก็รอที่จะเปิดในราคาในราคาที่มันต่ำลงมาก็ได้นะครับผมเพราะตรงเนี้ยมันมาชน e MA ฟฟ้าอยู่โอกาสที่มันจะเด้งกลับก็มีสูงนะครับผมแต่อยากให้จุดเปิดมันสวยอยากให้จุดเปิดมันสวยกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับอรอให้มันลงมาสักนิดหนึ่งหรือให้ใน price r a m e เล็กมันจุดเปิดสวยกว่านี้ก็สามารถเข้าได้ ก็อย่างที่บอกเวลาไล่ไพ่เฟรมดูว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปเราจะไม่ติดในไพ่เฟรมไหนเลยนะเรามีโอกาสที่จะทํากําไรได้ดีเพราะฉะนั้นเราถึงตัดสินใจเข้าเพราะนั้นต้องไล่ดูไพ่เฟรมดีๆว่าเพราะบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไล่ดูไพ่เฟรมเนี่ยเกิดดูข้ามไปหรือว่าดู frame, ไพ่เฟรมใดไพ่เฟรมหนึ่งแล้วไปเข้าออเดอร์ตรงนั้นคุณโผลมาดูในไอ้ยีจุดเปิดมาอาจจะไม่สวยไงมันอาจจะไม่ใช่เป็นไพ่เฟรมที่เข้าได้แล้วคุณอาจจะติดในไพ่เฟรมนี้นะครับผมก็คือ อ่าไพร์เฟมใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางเล็กเนี่ยจะต้องดีทุกไพร์เฟมก็คือจุดเปิดจะจะต้องโอเคด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดแล้วไม่ติดในไพร์เฟมใดไพร์เฟมหนึ่งนะครับผมก็คือไอเอแปดศูนย์ใหญ่ไอเอสองศูนย์กลางแล้วไอเอแปดเล็กก็คือใหญ่กลางเล็กเนี่ยถ้าเราเปิดแล้วจะไม่มีติดในไพร์เฟมใดเลยเพราะอ่า uh, หลายท่านอาจจะพลาดตรงที่ว่า เราไปเปิดใน i อ้แปดศูนย์หรือดูแค่ i อแปดแต่ลืมอาจจะลืมไอ้ยี่สิบแล้วมันไปติดใน i อ้ยี่สิบจุดเปิดอาจจะไม่สวยอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ควรเข้าเลยซ้านะครับผมก็คือคุณก็จะมาติดรอติดลบแล้วก็รออยู่ใน i อ้ยี่สิบก็คือมาติดอยู่ในไพร์ฟเฟรมระยะกลางนั่นเองนะครับผมก็คือติดอยู่ใน i อ2ยี่สิบเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าต้องเมคชัวว่าเข้าไปเราจะไม่ติดอยู่ในไพร์ฟเฟมไหนเลยเพราะฉะนั้นโอกาสทำอะไรมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับผมโอกาสทำอะไรก็ดีขึ้นนะ โอกาสที่จะติดก็น้อยลงเพราะว่าเราเช็คอยู่แล้วว่าเราจะไม่ติดในไพร์เฟรมนี้นะนะครับผมอย่างตอนนี้มันเป็นรอบายเป็นรอบายสวยๆเลยเดี๋ยว AUD ีเนี่ยจากที่ดูตรงนี้แล้วถ้าเราวิเคราะห์เยอะๆเราจะรู้เลยว่าตัวไหนจะไปในทิศทางไหนตัวไหนมันจะแข็งหรืออ่อนในสัปดาห์หน้าหรือในอีก2อสมวิคไม่มีใครบอกระยะเวลาได้แต่เรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะแต่เราบอกเวลาเป๊ะๆไม่ได้เราบอกเป็นไทม์เฟรมไม่ได้เราบอก เป็นวันเป็นเวลาไม่ได้แต่เรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าเวลาเมื่อไหร่นะครับผมถ้าเราวิเคราะห์บ่อยๆเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวตัวนี้มันจะแข็งนะตัวคู่นั้นมันจะไปนีิในทิศทางไหนนะแต่ระยะเวลาเราบอกไม่ได้นะครับผมไม่มีใครบอกได้แน่นอนแล้วก็มาดูเลนโกนะครับเลนโกห้าสิบนโกเจ็ดแล้วก็เลนโกยี่สิบอ่าเลนโกห้าสิบเป็นไพร์ฟเฟรมใหญ่เลนโก้เลนโกยี่สิบเป็นอ่าไพร์ฟเฟรมกลางแล้วก็เลนโกเจ็ดเป็นไพร์ฟเฟรมเล็กก็จะ เลนโก50ก็จะเหมือน i อเอแปดศูนย์นก้ยี่ก็เหมือน i อเอยี่สิบเลนโก้็ดก็เหมือน i อเแต่ในเลนโกอย่างที่บอกทราฟิกมันน้อยกว่าเพราะนั้นการตัดการทีอ่อย่างที่สอนไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปตั้งแต่ ep สองรขึ้นมาเนี่ยตอนเรื่องเลนโกเอาไว้บ้างแบบทราฟิกมันน้อยลงเพราะนั้นการที่มันตัดขึ้นตัดลงแบบแบบวุ่นวายเนี่ยความวุ่นวายมันน้อยลงนะครับผมโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ เราก็ไล่ดูเลนโก็ห้าสิบจุดเปิดจะเป็นยังไงแล้วก็ทิศทางจะเป็นยังไงเราต้องมั่ร์ว่าเราจะไม่ติดในไพร์ฟเฟมไหนเลยคุณจะใช้เซต็ตสามอันแรกก็ได้อายแปดศูนย์อายสิบอแปดจะใช้เซ็ตที่สองเลนโก้ห้าสิบเลนโก้ยี่สิบเลนโก้เจ็ดก็ได้หรือจะใช้มิกซ์กันไปแล้วแต่คอมโบของแของมันแล้วแต่วิธีการดูของใครของมันก็ได้อย่างตอนนี้เลนโก้ LEGO ก็เหมือนที่จะเข้าบายได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยรอแค่ไพร์ฟเฟมเล็กเหมือนกัน ในเลนก์7ก็เหมือนกับการที่รอรอใน A8 เลยนะครับผมรอมาลงมาแล้วก็บายทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าใครที่ดูคลิปไหนแล้วยังไม่ค่คอยเข้าใจแนะนําให้ดูคลิปนั้นย้ํานะครับผมดูจับใจความสําคัญดูรายละเอียดว่าโอเคคลิปไหนที่มันสาคัญคลิปไหนที่มันน่าสนใจเราศึกษาจดย์ออกมาดีๆแล้วก็ดูสาที่คลิปนั้นแนะนําว่าให้ดู EP หนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นมา จนถึงปัจจุบันให้ครบแนะนําว่าดูให้ครบแล้วก็จะได้ทานคนอื่นด้วยแล้วก็จะได้มีความเข้าใจในการเทรดมากขึ้นแล้วก็จะได้ทํากําไรได้ดีมากขึ้นนะครับผมก็ไล่ดูแบบนี้ไม่มีอะไรอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูอัปเดตเรื่องลิสต์นิดหนึ่งนะครับผมเรื่องลิสต์ที่ใช้เทรดนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูปัจจุบันตรงนี้ ผมเรียงตามนี้เลยก็คือจากที่อ่านหนังสือมาแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาออกมาเนาะเรามีคู่ที่เทรดทางบัเลยได้ดีเรียงไล่ลงไประยะกลางแล้วก็แล้วก็วกช้าที่สุดก็คือ,อคู่ที่กำลัทงทำอะไรได้เร็วแล้วก็วิ่งดีสุดเทรดได้ตลอด24บชั่วโมงก็คือ,อคู่ด้านบนนี้นะครับเรียงเรียงตามนี้ก็ได้เดี๋ยวจะมีแยกลิสให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้แบบลิสรวมผมเอาทั้งหมดมิกมามิกส์รวมกันแล้วผมเรียงตามนี้ไล่ระดับลงมานะครับ ผมจะแยกตามนี้รวยเร็วมากนะครับผมรวยเร็วมากมีอะไรบ้างแบบนี้ทาไม่ทันอาจต้องแคปหน้าจอเอานะครับผมอย่างที่บอกพยายามดูคลิปย้ำหลายๆรอบนะครับผมใจความสำคัญแต่ละคลิปหรือว่าเทคนิคต่างๆบางบางทีมันมีซ่อนอยู่ในคลิปแต่ละคลิปเพราะนั้นอาจจะต้องย้อนดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับผมในแต่ละคลิปแล้วก็จดออกมา ดูซ้ำหลายๆรอบได้เลยนะครับไม่มีปัญหามันไม่เข้าใจเรื่อง JPY นะอย่างที่บอกไว้ว่า JPY เนี่ยมันวิ่งน้อยที่สุดแล้วก็วิ่งช้าที่สุดเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นหรือว่า JPY เนี่ยจะวิ่งแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเองนะครับผมไม่เหมือนตัวอื่นไม่เหมือนคู่อื่นนะที่ที่บอกเอาไว้นะครับว่าบางคู่มันวิ่งได้ทั้งวันสามารถเทรดได้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงนะครับผมส่วน JPY เนี่ยบอกว่าเลยว่า ของผมเนี่ยในในลิสต์เนี่ยผมตัดออกไปเลย JPY เพราะว่ามันทำอะไรได้ยากวิ่งน้อยแล้วก็วิ่งช้านะครับบางวันเนี่ยอาจจะไม่วิ่งเลยนะบางวันวิ่งแค่ช่วงเชา้าเท่านั้นเองเพราะนั้นตัดออกไปนะครับผมส่วนพวก e u r a u d u s d พวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้คือมันวิ่งตามข่าวนะครับวิ่งตามข่าวมันไม่ได้วิ่งตามมูลค่าของมันตัวที่วิ่งตามมูลค่าของมันตามมูลค่าข้างอย่างของมันและและมีความนิ่งเนี่ยคุณสามารถเทรดกับมันได้ตลอดราก็จะมี g b p n s d นะครับผม แล้วก็ C H F อีกตัวหนึ่งก็คือสวิ t ช์ของพวกนี้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยส่วนมากจะต้องรอข่าวรอ,รอแฟ้มแดงบ้างรออะไรบ้างแล้วถึงจะมีการเคลื่อนไหวหรือจะมีการวิ่งทีนึงแต่ส่วนมากก็วิ่งแหละแต่กไ็ไม่ได้มากเท่ากับ G B P หรือว่า N Z D นะครับผมไปทำความเข้าใจตรงนี้นะอาจจะตั้งลิสตามนี้ได้คือผมเลี้ยงให้แล้ว1 2 3 4 5ตัวลงมาจนถึง uh, N Z D U S D เนี่ยคือตัวที่สำหรับผมนะ นี่คือตัวที่วิ่งดีสุดทำกำไรได้ดีสุดแล้วก็เทรดได้24ชั่วโมงอ่าแต่คุณจะต้องรอจังหวะเข้าแล้วก็ดูทิศทางใน r a 8 0คุณเข้าซ้ำย้ำๆย้ำซ้ำๆที่ที่อ่าคู่เดิมได้ถ้าไอ8 0แ a 2 0ู a 8หรือว่าไ c e f r เฟม3 p r ไ c e ์ r เฟมขึ้นไปเนี่ยมันยังสามารถเข้าได้และคุณจะไม่ติดที่ Price ไพร์ r เฟมไหนเลยคุณสามารถเข้าออเดอร์ที่คู่นั้นได้เลยนะครับผมเลี้ยงตามนี้จนถึงอ่าอินเดตรงนี้ แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวที่วิ่งปานกลางนะครับผมตัวที่วิ่งปานกลางก็ง่ายๆก็จะเป็น EUR แล้วก็จะเป็น EUD แล้วก็จะเป็น USD พวกนี้นะครับผมจะเป็นระดับปานกลางเนาะก็เท่านี้เองสามารถ่ามเรียงเรียง watchlist ตามนี้ได้เลยนะครับผมคู่ตามนี้จดออกมาก็ได้หรืคปหน้าจอออกก็ได้โอเคนะครับพยายามไล่ไพ่เฟรมแล้วก็รักษา margin level แล้วก็ลองคิดเรื่อง่าม rebalance สิ่งดูถ้า performance มันไม่ดีอาจจะต้องร e s e t ทั้งหมดนะครับผม สีบาลานสิ่งแนะนำว่าให้เวลามันก่อนนะให้เวลาพอตก่อนอ่ามสามเดือนหกเดือนหรือว่าหนึ่งปีเนี่ยอาจจะสามเดือนครั้งหนึ่งหกเดือนครั้งหนึ่งหนึ่งปีครั้งหนึ่งหรือว่าปีละครั้งก็ได้หกเดือนครั้งก็ได้หรือสามเดือนครั้งก็ได้แบบนี้นะครับผมก็ลองเอาไปวางแผนดูก็ไม่มีอะไรตามนี้นะครับผมหากใครไม่เข้าใจหรือมีปัญหาอะไรก็ลองย้อนดูคลิปตั้งแต่ ep หนึ่งหิขึ้นมานะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม